ยังไงกันอีกแม่หมูพิมพกาอันฟอนใบเฟิร์นพิมชนกว่าที่สะพายเพจดังเผยสาเหตุนะแห่คอมเมนต์สนั่นอะไรยังไงกันอีกแม่หมูพิมพกาอันฟอนใบเฟิร์นพิมชนกว่าที่สะพายตาดีกันจริงๆแอบไปส่องความเคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นเพจเจ๊มอย108แคปไอจีแม่หมูพิมพกาพบว่าอันฟอลโล่ไอจีของว่าที่ลูกสะพ้ายใบเฟิร์นพิมชนกเสียแล้วทำเอางงกันหมดเกิดอะไรขึ้นพร้อมโพสต์ข้อความด้วยว่าสาเหตุที่แม่หมูอันฟอลใบเฟิร์นเพราะเขาอยากได้กูเป็นลูกสะพ้ายค่ะโจ้บบอีพิมเมียในนภัทรงานนี้ทำชาวเน็ตอึ้งกันหมดแห่คอมเมนต์รัวๆอาทิอึ้งสุดอ้าวโหแม่น่าจะบล็อกยกแก๊งเลยเจทั้งน้องนายยายพี่แอลรวมถึงพ่อไปด้วยเกลี้ยงเลยห่วงลูกชายอักเป่าตอนนี้คลั่งรักมากเป็นต้นเรื่องไกลบี้ไม่หยุดร้องกกต.สอบทิธาไปดูวอลเล่หญิงทีมชาติไทยเรื่องไกลบี้ไม่หยุดร้องกกต.สอบทิธาไปดูวอลเล่หญิงทีมชาติไทยต้องพ้นส.ส.หรือไม่หลังโดนวิจารณ์หนักนำการเมืองเกี่ยวข้องกีฬาวันที่3กรกฎาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าเช้านี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้กกต.ตรวจสอบว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา101.7ประกอบมาตรา184วรรคหนึ่ง3 4หรือไม่นายเรืองไกรกล่าวว่าเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงที่สาธารณชนทราบกันโดยทั่วไปว่านายพิธาซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566ได้ไปชมและลงไปในสนามแข่งขันและถ่ายรูปกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนวันที่29มิถุนายน2566และมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทางสื่อต่างๆจนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการนำการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการกีฬากระทบกับภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายเรืองไกรกล่าวว่าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา101.7ประกอบมาตรา184วรรค1 3 4ประกอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปกรณีจึงมีเหตุที่ควรขอให้กกต.ใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาดำเนินการตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4เพื่อตรวจสอบว่านายพิธามีการรับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติและหรือมีกระทำการใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1 3 4หรือไม่อันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายพิธาสิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา101.7ประกอบมาตรา184วรรค1 3 4หรือไม่เดือดแม่ฟร้องด่าเอ๊กลางรายการปรบมือแสดงเก่งปะทะคารมเคลียร์ปมบ้านเปิดคลิปงัดบ้านอย่าสตออย่างนี้คุณสตอนะเนี่ยเดือดแม่ฟร้องด่าเอ๊กลางรายการปรบมือแสดงเก่งปะทะคารมเคลียร์ปมบ้าน
ปิดคลิปงัดบ้านวันที่3กรกฎาคม66เอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมมารดามาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบล็คลิสต์โดยช่วงแรกของรายการมีการพูดถึงปัญหาเรื่องบ้านโดยตอนหนึ่งในรายการบรรยากาศค่อนข้างเดือดเมื่อมีการพูดในเรื่องของบ้านโดยฟร้องบอกว่าทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้เอแล้วตัวเองกลับไปอยู่บ้านที่กาญจนบุรีซึ่งเอได้พูดขึ้นมาว่าเอาความจริงเออยู่ในบ้านนั้นเอเป็นคนผ่อนบ้านดาวบ้านทุกอย่างแล้วเอเป็นคนออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวเลยขอเลิกออกจากบ้านเลย3เดือนโดยไม่กลับไปบ้านนั้นเลยให้เขาอยู่บ้านนั้นที่เราซื้อด้วยกันแต่เป็นเงินเอและเอยังต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำด้านแม่ของฟรองก็พูดแทรกขึ้นมาว่าคุณเป็นคนเขียนมาวันนั้นเองเราอยู่เหนือคุณบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยฉันไม่เอาแล้วคุณจะมาพูดได้ไงว่าฟรองอยู่ที่บ้านคุณ3เดือนคุณไล่วันนั้นเลยจ้าเอไม่ได้ไล่ค่ะอย่าคุณอย่าสตออย่างนี้เอ้จริงๆคุณสตอนะเนี่ยเอ้ก็ชี้แจงว่าเราบอกน้องอยู่แต่ไม่รู้น้องอยู่ทุกวันหรือไม่ทุกวันเพราะเราไม่ได้เข้าไปดูในบ้านแต่บอกว่าเรายังจ่ายค่าไฟค่าน้ำตลอด3เดือนนั้นด้านแม่ฟรองก็ตบมือยกนิ้วให้พร้อมพูดว่าเยี่ยมคุณนักแสดงทำได้ทุกอย่างเอ้จึงตอบว่าบางอย่างในชีวิตจริงก็ไม่ใช่ละครไม่ต้องแสดงตลอดมันคือความจริงตอนคบกันก็มีอะไรดีๆพอเลิกกันคนเขาฟังกันเยอะมันไม่ดีหรอกเรื่องบ้านเมื่อกลับไปน้องไม่อยู่แล้วเมื่อจะเอาบ้านแต่เอ้ไม่ผ่อนแล้วเอ้ก็จะออกจากบ้านให้แต่ขอเวลา60วันทางนี้เขาก็บอกให้เวลาแค่30วันในการย้ายออกคุณเขางัดบ้านเข้ามาเพื่อจะตรวจสิ่งของเราก็ผวามากอยู่กับลูกสาวบุญธรรม2คนและให้เอ้ย้ายได้เฉพาะเสื้อผ้ากันชัยถามว่าบ้านเป็นชื่อเขาแต่คุณเป็นคนจ่ายพอเลิกกันปุ๊บเขาบอกให้คุณออกไปขนไปได้แต่เสื้อผ้าจริงไหมด้านแม่ฟร้องตอบว่าจริงค่ะแม่เป็นคนบอกเองเพราะเขาไม่ผ่อนเลยคุณอยู่บนความทุกข์ของลูกเราคุณจะอยู่เพื่ออะไรกันชายบอกอีกว่าคุณก็ไม่ได้ผ่อนเหมือนกันที่ผ่านมาเขาผ่อนมาตลอดแต่พอเขาหยุดผ่อนไป3เดือนคุณเข้ามาเดือดร้อนมาถึงเราแล้วออกจากบ้านไปซะเพราะชื่อบ้านเป็นชื่อผมด้านแม่ฟร้องยอมรับว่าเพราะเราอยากให้แบงค์ยึดไปเลยเพราะเราอยากจบเอกล่าวว่าเรายังไม่ได้ย้ายออกวันดีคืนดีคุณลูกเขาก็มางัดบ้านเข้ามาทนายชี้แจงว่าทรัพย์สินที่ฝ่ายเอซื้อมาในบ้านเอมีสิทธิเอาไปได้ด้านแม่ฟรองกล่าวว่าเราคิดว่าฟรองเสียหายทุกอย่างแล้วคุณเอจะมาเอาของไปได้ยังไงเราจะให้บ้านโดนยึดไปเลยกันชัยคิดว่าห้ามเอาของในบ้านออกไปใช่กันชัยเคลียร์เข้าใจแล้วเขามีสิทธิ์เอาของออกไปเข้าใจก่อนเอจะเปิดคลิปฝ่ายฟร้องมาที่บ้านเอโดยไม่รู้ตัวให้เอออกจากบ้านมีการโต้เถียงปะทะคารมกับแม่ฟร้องผ่านทางโทรศัพท์เรื่องให้เอออกจากบ้านใน30วันและเรื่องที่เอเอาเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านโดยให้เอเอาไปได้แต่เสื้อผ้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดเรื่องบ้านจบไปแล้วทางฝ่ายฟร้องบอกว่าปล่อยให้บ้านโดนยึดไปแล้วยอมเสียเครดิตไป